คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peace Blue Death เรื่องเล่ามิตรภาพของผองเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Communities Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราได้แขกรับเชิญพิเศษ2ท่านครับที่จะมาพูดคุยกับเราท่านผู้ฟังอาจจะทราบว่าเดือนตุลาคมนะครับมีอีเวนต์สำคัญก็คือเป็นเดือนของผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมเดือนตุลาคมนี้มีนิทรรศการดีๆจัดให้ผู้ที่สนใจนะครับเข้าไปดูงานนิทรรศการที่ชื่อว่า Dear Cancer มีผู้จัดตั้งแล้วก็มีผู้ทำนิทรรศการนี้จะมาให้สัมภาษณ์กับเราครับก็คือพี่หลิงนะครับพีรดาพีรศิลป์และคุณเอรีนไตสารศรีครับสวัสดีครับพี่หลิงครับสวัสดีครับคุณออยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีครับผมพี่เหลงกับคุณออยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟังทราบหน่อยครับว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ครับค่ะหลิงนะคะพีรดาพีรศิลป์ค่ะเป็นบรรณาธิการอิสระแล้วก็เป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ค่ะครับผมคุณออยแล้วครับออยนะคะออยเป็นผู้ก่อตั้ง Art for Cancer ค่ะซึ่งตอนนี้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะที่ทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยค่ะแล้วก็ตอนนี้ออยก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะที่4ค่ะที่กำลังรักษาตัวอยู่ค่ะครับผมครับคุณออยกับพี่หลิงเดินทางมาเจอกันได้ไงครับจัดนิทรรศการ Dear for Cancer ขึ้นมาครับผมคือถ้าเอาจริงๆพี่กับน้องออยรู้จักกันมาก่อนจากการทำงานเนาะออยเนาะครับแล้วก็พี่ก็รู้ว่าออยเนี่ยเขาก็ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมด้วยแล้วก็ก่อตั้ง Art for Cancer ขึ้นมาซึ่งคือพี่เป็นบรรณาธิการบทความที่ creativecitizen.com ด้วยตอนนั้นเราเจอกันที่ทำงานที่เว็บไซต์เนี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ทางเว็บไซต์เราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ออยด้วยลงในเว็บไซต์แล้วก็รู้จักกันมากขึ้นจริงระหว่างนั้นอ่ะเราก็รู้จักกันมาตลอดแล้วก็มีงานอะไรก็จะไปช่วยงานของ Art for Cancer เหมือนกันนะคะเป็นอาสาสมัครบ้างไปช่วยดูแลบูธนู่นนี่บ้างค่ะแล้วก็เป็นบรรณาธิการบทความให้ที่ Art for Cancer เหมือนกันโดยเป็นคอลัมน์เรื่องคอลัมน์เรื่องราวบันดาลใจค่ะอันนี้เบื้องต้นนะคะแต่ว่าเหมือนพี่หลิงเคยบอกว่าก่อนที่เราเจอกันที่ทำงานนะคะพี่หลิงเคยเห็นออยที่หน้าห้องตรวจที่โรงพยาบาลเลยอะค่ะเหมือนบอกว่าไปหาหมอคนเดียวกันแต่ตอนนั้นออยไม่เห็นพี่หลิงใช่ออยไม่เห็นพี่หลิงแต่พี่หลิงบอกว่าทำไมที่หน้าคุ้นๆตอนที่เจอที่ทำงานใช่แบบพี่ว่าพี่เจอน้องที่หน้าห้องตรวจหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่หลิงเจอออยนะคะน่าจะที่หน้าห้องตรวจหมอค่ะค่ะแล้วก็โครงการนิทรรศการภาพถ่าย Dear Cancer แด่มะเร็งที่รักเนี่ยค่ะคือหลิงตั้งใจทำขึ้นจริงๆถ้าเริ่มเนี่ยเริ่มจากว่าเราอยากจะโพสต์รณรงค์มะเร็งเต้านมในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นเดือนรณรงค์มะเร็งเต้านมสากลครับแล้วก็ปีที่แล้วหลิงก็ทำไปแล้วคือระดมทุนเนาะนำไปให้มูลนิธิต่างๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็ปีนี้เลยอยากจะทำผ่านเฟซตัวเองซึ่งเรามีแฟนคลับที่ติดตามเราจากการป่วยเป็นมะเร็งและขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะส่วนหนึ่งแต่เราก็เอ๊ะมันก็ได้กลุ่มเล็กๆในระดับพันนิดๆเราก็เอ๊ะถ้ามีโอกาสมันก็เลยจับพัดจับผูกลายเป็นนิทรรศการใหญ่โตขึ้นมาค่ะเราก็เอ๊ะทำยังไงดีพอละเพราะว่าเนื่องจากว่าพี่เป็นคนที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีคนรู้จักกว้างขวางก็เลยไปติดต่อกับน้องออยเอ้ยงั้นเราอยากให้หน่วยงานมาจัดร่วมกับเราดีกว่าก็คือเป็น Art for Cancer ร่วมกับชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยแล้วก็หลิงพีรดาเนี่ยค่ะจัดงานนี้ขึ้นจะได้แบบว่าเวลาเราไปขอสถานที่ขอผู้สนับสนุนก็จะง่ายแล้วก็ชัดเจนกว่าอย่างเงี้ยค่ะสำหรับนิทรรศการ Dear Cancer เนี่ยมีจุดประสงค์ที่จัดขึ้นมาอยากจะสื่อสารอะไรกับผู้เข้าชมอะครับคือเนื่องจากตัวเองเคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านม2ครั้งครับทีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากจะให้คือเดือนตุลาคมเนี่ยจุดประสงค์คือตั้งใจให้คนตระหนักรู้ถึงภัยของมะเร็งเต้านมฉะนั้นการจัดนิทรรศการเนี้ยคือส่วนนึงอยากให้เขารับรู้ด้วยว่ามะเร็งเต้านมมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นโรคที่ใครๆก็เป็นได้โดยเฉพาะผู้หญิงครับใครก็เป็นได้อย่าคิดว่าไม่ใช่เราอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าผู้ป่วยทุกคนในนี้พยายามบอกเสมอว่าผ
ผู้ป่วยทุกคนเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นฉะนั้นคุณอย่าคิดว่าคุณไม่เป็นเราไม่อยากให้คุณเป็นนะคะแต่ฉะนั้นเราต้องตระหนักและเฝ้าระวังมันด้วยอะค่ะเลยอยากให้ไปตรวจเต้านมเพื่อจะได้เฝ้าระวังถ้าเราเจอเร็วเรารักษาได้ง่ายรักษาหายได้แต่ถ้ามันไม่ใช่มันอาจจะเป็นก้อนเนื้อเป็นซีสต์เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยอันนี้เป็นโรคของผู้หญิงที่มันชัดเจนมันจะอยู่ในเต้านมเป็นก้อนเนื้อมั่งเป็นซีสต์มั่งเป็นเม็ดแคลเซียมเล็กๆเราอยากให้คุณไปตรวจค่ะเพื่อจะได้ป้องกันไว้ก่อนฉะนั้นก็มาพอเราจัดทำนิทรรศการนี้เป็นอยากทำในเชิงภาพถ่ายเนื่องจากว่าตัวเองพบครบรอบก่อนหน้านี้เป็นมะเร็งรังไข่พอจบการรักษาเราก็มาหาหมอมะเร็งเต้านมอีกมา follow up ก็เลยซึ่งเดือนสิงหาเนี่ยค่ะคือต้องพบหมอเราก็เลยบอกคุณหมอว่าเราอยากจะตัดเต้านมออกไปเลยเพราะว่าล่าสุดเรากลับมาเป็นที่รังไข่เนี่ยฉะนั้นเต้านมมันอาจจะกลับมาเป็นอีกก็ได้ไม่ช้าก็เร็วเนี้ยเราเลยคิดว่าผ่าตัดออกเลยดีกว่าเอาออกไปให้หมดเลยทั้งสองข้างแล้วก็จะได้ตุลาคมนี้ก็มาพอดีเราก็เลยจะถ่ายรูปรณรงค์พอดีแล้วก็เลยได้มาร่วมกับน้องออยเนี่ยค่ะกับ Art for Cancer เดี๋ยวให้น้องออยเล่าต่อดีกว่าว่าเพราะว่า Art for Cancer เขามีแนวทางในการสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้อยู่แล้วด้วยค่ะครับคุณออยสนับสนุนยังไงบ้างครับใช่ค่ะก็จริงๆก็อยากจะเสริมพี่หลิงด้วยค่ะในเรื่องของวัตถุประสงค์การจัดงานจริงๆนอกจากหลิงบอกว่าให้ความตระหนักรู้อย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วก็อยากเหมือนเราอยากถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่เป็นเหมือนอย่างพี่หลิงค่ะที่เคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะเจอมะเร็ง3ครั้งใช่ใน17ปีเนี่ยเจอมะเร็งถึง3ครั้งแต่ว่าพี่หลิงก็ยังเหมือนมีแรงบันดาลใจมีมุมมองในการใช้ชีวิตที่มันแบบมีความสุขแล้วก็ยังได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนในสังคมจริงๆไม่ใช่แค่ผู้ป่วยด้วยนะคะผู้หญิงทุกคนรวมถึงคนที่อาจจะขาดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเงี้ยค่ะพี่หลิงก็เหมือนเรื่องราวของเขาเนี่ยก็เป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแล้วกันนะคะที่แบบให้กับคนในสังคมด้วยค่ะซึ่งมันก็จะตรงกับวัตถุประสงค์ของ Art for Cancer เลยในมิชชั่นขององค์กรเราเลยที่เราก็สนับสนุนให้จริงๆแล้วเกิดความร่วมมือของคนในสังคมอะค่ะศิลปินจิตอาสาหรือว่าคนที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งหรือ Cancer Survivor เนี่ยได้มาร่วมมือกันรับทำอะไรบางอย่างสร้าง impact ร่วมกันผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หรือว่าอย่างเงี้ยค่ะนิทรรศการเนี้ยก็เหมือนเป็นการใช้ศิลปะภาพถ่ายหรือใช้ศักยภาพของช่างภาพหรือศิลปินใช่ขึ้นมาช่วยกันขับเคลื่อนนะคะให้เกิด impact ทางสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครใช่คือสามารถทําได้อย่างพี่หลิงอย่างเงี้ยถึงพี่หลิงก็เป็นจริงๆเป็นผู้ป่วยแล้วก็เป็นบรรณาธิการเป็นคนที่สามารถมีศักยภาพที่จะเล่าเรื่องราวตัวเองผ่านทั้งตัวหนังสือผ่านทั้งไลฟ์สไตล์เท่ๆของพี่หลิงอย่างเงี้ยจริงๆ Art Professor มีเป้าหมายอย่างนึงที่เราจะแบบเขาเรียกปลุกปั้นคนที่เป็นเหมือนแบบนักสร้างแรงบันดาลใจที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะให้ลุกขึ้นมาเยอะๆให้ทุกคนได้เหมือนแบบมีพื้นที่ในการส่งต่อเขาเรียกว่าเรื่องราวของตัวเองให้กับสังคมอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกวัตถุประสงค์นึงที่เหมือนทำไม Art Professor ถึงมาสนับสนุนพี่หลิงก็รวมถึงชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยอะค่ะแน่นอนเขาขับเคลื่อนเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมอยู่แล้วจริงๆตัวออยก็เป็นรองประธานอยู่ที่ในชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมประเทศไทยเหมือนกันซึ่งมันก็เหมือนแบบทั้งองค์สององค์กรที่ทำหน้าที่หลักตรงนี้ค่ะซึ่งตรงกับสิ่งที่หลิงต้องการจะขับเคลื่อนเนี่ยรวมถึงพี่หลิงเนี่ยก็เลยเกิดความร่วมมือกันแล้วก็ทำให้เกิดนิทรรศการภาพถ่ายที่ออยว่ามันแบบอย่างล่าสุดเราเพิ่งเปิดงานไปอะรู้สึกว่ามันออยดีใจอะค่ะดีใจแล้วก็รู้สึกแบบมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้จากความตั้งใจของพี่หลิงอะค่ะที่อยากจะทำสิ่งนี้ให้กับสังคมอะค่ะแล้วก็ได้รับความร่วมมือมีสปอนเซอร์ที่สนับสนุนเรานะคะมีทางผู้ใหญ่ใจดีที่แบบมาร่วมสนับสนุนเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ค่ะก็คือจริงแล้วอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปดูกันค่ะใช่ทราบว่าที่นิทรรศการนี่คือมีรูปแบบของการโชว์ผลงานของศิลปินถึง6ท่านเลยครับใช่ค่ะมีคอนเซปต์อะไรยังไงบ้างครับค่ะก็คือเนื่องจากว่าเรารณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านมแล้วก็พี่เนี่ยผ่าตัดเต้านมไปคือจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขามีภาพถ่ายของผู้หญิงที่ผ่าตัดเต้านมแบบข้างเดียวบ้าง2ข้างคือตัดออกไปเลยนะคะเขาเสนอเป็นภาพถ่ายแบบนี้เพื่อรณรงค์มะเร็งเต้านมเนี่ยมาตลอดแต่เมืองไทยเนี่ยมันยังไม่
ยังไม่เห็นมีใครทำคืออาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเรื่องวัฒนธรรมอาจจะไม่เหมือนกันด้วยแล้วก็การที่จะมาเปิดหน้าอกตัวเองด้วยมีบาดแผลแบบนี้มาถ่ายภาพเนี่ยมันก็อาจจะแบบเอ๊ะภาพอาจจะไม่น่ามองไหมอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยได้ไอเดียว่างั้นเราถ่ายภาพด้วยการเชิญช่างภาพโดยเป็นช่างภาพที่พี่รู้จักจากการทำแมกกาซีนมาก่อนหน้านี้ค่ะก็มีคุณจอร์ดช่างภาพ5ท่านด้วยกันร่วมกับศิลปินอีกท่านนึงมีคุณจอร์ดทาดาวาริชนะคะแล้วก็คุณนิกสิทธิ์วงสวัสดิ์คุณสิทธิชัยกิตติยายุกะคุณตาลธนพลแก้วพริ้งซึ่งอันนี้เขาร่วมกับศิลปินจอร่าเป็นมาเพ้นตัวพี่ในการถ่ายรูปแล้วก็คุณนวลตาวงเจริญเราก็ได้5ช่างภาพกับอีก1ศิลปินเนี่ยค่ะมาร่วมถ่ายทอดโดยที่อยากจะให้ภาพออกมาในเชิงศิลปะไม่ได้ดูน่ากลัวแต่มันเป็นความจริงมันมีความจริงส่วนหนึ่งแต่มันมีความสวยงามอยู่ในนั้นด้วยมันมีบาดแผลของการผ่าตัดเต้านมออกไปเลยซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันน่ากลัวหรือเปล่ามันดูไม่น่ามองแต่พี่คิดว่าภาพที่ออกไปเนี่ยมันคือความจริงแต่มันสวยงามอะค่ะแล้วก็มันสามารถสื่ออารมณ์จากพี่ในฐานะผู้ป่วยออกไปเนี่ยได้ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ในเชิงของผู้ชมเนี่ยบางคนเขาก็รับรู้ได้จากภาพถ่ายเลยจริงๆในระหว่างที่มาเข้าชมเราได้เจอกับแขกที่มาในงานนะคะเขาก็ขอบคุณมากที่นำเสนอภาพถ่ายเหล่านี้ค่ะน้องออยวันนั้นได้คุยกับคุณน้องต้อมใช่ไหมน้องต้อมผู้ชายคนนั้นนะคะเขาก็มาดูภาพเขาก็ได้พูดเราก็รู้สึกภูมิใจดีใจที่ภาพมันส่งผลต่อคนอื่นในทางที่สื่อสารในสิ่งที่เราต้องการจะบอกออกไปอะค่ะผู้ป่วยเองก็ตามหรือว่าญาติผู้ป่วยแล้วก็บุคคลทั่วไปคือเขาสามารถรับรู้ได้ในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อตรงนี้ค่ะซึ่งก็ดีใจมากๆค่ะค่ะออยเสริมนิดนึงค่ะความพิเศษของจริงแล้วศิลปะมันมีเสน่ห์อะค่ะคือมองว่าบางทีมันไร้ถ้อยคำแต่ว่ามันสามารถสื่อสารสิ่งที่อย่างที่หลิงพูดขึ้นมาได้อะค่ะว่าแบบคือเรื่องราวมันออกมาแล้วก็กลายเป็นภาพถ่ายของพี่หลิงจริงๆแล้วน่าจะบอกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยนะมั้งคะที่กล้าที่จะบอกว่าเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็จริงๆออยเห็นฝรั่งเนี่ยมีสไตล์งานแบบนี้ออกมาเยอะแล้วมันก็เฝ้ารอว่าจะมีใครสักคนนึงที่สามารถจะกล้าแล้วเป็นตัวของตัวเองด้วยไม่ได้ไปบังคับเขาให้เขาต้องทำคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่งั้นใช่ใช่รู้สึกว่าพี่หญิงเป็นตัวของตัวเองที่ตัดสินใจทำแบบนี้มีความตั้งใจไปเชิญศิลปินมาแล้วช่างภาพที่ถ่ายพี่หญิงก็เป็นคนที่รู้จักพี่หญิงแล้วก็มันหลายอย่างว่ามันสมบูรณ์นะคะงานนี้ว่าเขาช่างภาพก็สามารถถ่ายทอดความเป็นตัวพี่หลิงออกมาได้ผ่านรูปภาพแล้วคนดูก็สัมผัสได้ถึงอย่างที่บอกคือบางคนจะมองภาพเต้านมที่มันไม่มีแล้วถูกตัดไปแล้วมันน่ากลัวใช่น่ากลัวหรือไม่ชินตาแต่ทุกคนดูด้วยความชื่นชมเห็นถึงความงามเห็นถึงเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวพี่หลิงแล้วก็ผ่านมุมมองของช่างภาพอะค่ะรู้สึกว่าแบบจริงๆพอตัดนิทรรศการเสร็จแล้วอ่ะยืนมองคนยังไม่มาดูขนลุกแล้วน้ำตาคอแล้วกอดพี่หลิงเลยโอ้โหโคตรคือแบบมันดีมากคือมันเป็นความฝันนึงของออยที่อยากจะเห็นภาพผู้ป่วยมะเร็งสักคนที่กล้าลุกขึ้นมาทำแบบนี้แล้วเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นค่ะใช่ๆคือจริงๆคือที่ใช้ตัวเองเพราะว่าเราเป็นผู้ป่วยเองแล้วเราเข้าใจที่สุดอะค่ะว่าผู้ป่วยเขารู้สึกยังไงฉะนั้นเราก็ไม่เราจะไปชวนคนอื่นมาคุณ A คุณ B คุณ C มาคุณคะมาช่วยเปิดหน้าอกถ่ายรูปเราก็ไม่รู้จะไปชวนเขายังไงอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากว่าเราเองงั้นเรารู้เลยว่าเราทำได้งั้นเราทำจากตัวเราก่อนแล้วด้วยจังหวะคือด้วยจังหวะและโอกาสของการจัดงานครั้งเนี้ยมันเกิดขึ้นโดยทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยค่ะมันเป็นแบบทุกคนเข้ามาในจังหวะโอกาสที่ดีมากๆแล้วพี่ก็เลยคิดว่าเหมือนกับคราวนี้มันต้องผ่าเลยแล้วก็ต้องถ่ายเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ทำแบบนี้อีกเมื่อไหร่อะค่ะพอเราได้ทำปุ๊บพอมันสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเราภูมิใจและดีใจมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในภาพถ่ายนิทรรศการเราก็จัดจำหน่ายเพื่อเป็นทุนสนับสนุนให้กับชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยแล้วเราก็ดีใจน้องออยเนาะผมครับมีจองไปแล้ว3ภาพแล้วตอนนี้คือระหว่างนี้ก็ยังเปิดให้ชมและสนับสนุนภาพถ่ายอยู่ค่ะนะคะจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้เลยรู้สึกประทับใจกับคำที่ว่าเห็นบาดแผลเหมือนจะดูน่ากลัวแต่มีความงดงามซ่อนอยู่ในนั้นซึ่งจริงๆแล้วผมไม่เคยประสบกับโรคมะเร็งด้วยตัวเองเนาะแต่ผมทราบว่ามันยากมากที่จะก้าวผ่านแล้วก็เห็นความ
งดงามเห็นความงดงามผ่านจากบาดแผลความเจ็บปวดความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้พี่หลิงทำยังไงถึงได้เห็นความงดงามนี้ขึ้นมาอันนี้คือไอ้เรื่องความงดงามนี้ขอแปะไว้ก่อนนะแต่พอดีเนี่ยเนื่องจากว่าคุณต้อมเนี่ยเป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งครับหรือว่าอาจจะไม่ได้มีญาติป่วยเป็นมะเร็งคนทั่วไปเนี่ยค่ะมองโรคมะเร็งอ่ะในแง่ร้ายจนเกินไปเนาะออยเนาะคือจริงๆถามว่าโรคมะเร็งมันเป็นโรคที่น่ากลัวแหละทุกคนต้องระวังแต่ถามว่าพอเป็นแล้วอะค่ะหรือว่าถ้าคุณยังไม่เป็นคุณอย่าเพิ่งไปกลัวมันจนเกินไปอะค่ะคุณต้องรู้จักโรคให้ดีก่อนครับเนื่องจากว่าเราสื่อต่างๆส่งข้อมูลออกไปเนี่ยมันดูน่ากลัวมันดูเป็นแล้วมันต้องตายมันดูแล้วมันต้องแย่เป็นให้คีโมแล้วก็จะทรุดโทรมแบบร่างกายทรุดโทรมมันคือส่วนหนึ่งนะคะแต่ถามว่าอีกส่วนหนึ่งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดครับฉะนั้นอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งมองโรคนี้ค่ะในแง่ร้ายไปทั้งหมดถามว่าพอในฐานะผู้ป่วยเองเนี่ยเราเป็นเองเรามีความเจ็บปวดทรมานจากการรักษาอยู่แล้วเนาะแต่พี่คิดว่าอันนั้นน่ะเราต้องอดทนน่ะเพื่อที่จะได้ผ่านมันไปให้ได้แต่ว่าร่างกายแต่ละคนเราไม่เท่ากันเราก็ไม่ได้บอกว่าคุณถ้าคุณไม่ไหวก็คือไม่ไหวมันก็พักแต่ช่วงหนึ่งที่พี่ไม่ไหวพี่ก็พักเหมือนกันถึงว่าเราก็บอกตัวเองว่าเออเหนื่อยอ่ะเหนื่อยละแต่ว่าพอเราหายเหนื่อยเราก็สู้ต่อรักษาต่อแต่พี่สำหรับตัวพี่เองนะคะพี่จะไม่ยอมแพ้ต่อการรักษาแต่ต่อให้สมมติว่าสุดท้ายแล้วเราสู้กับโรคนี้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยพี่ก็จะตายอย่างมีความสุขพี่จะไม่ตายอย่างคนทุกข์ทรมานหรือแบบเรารู้สึกว่าชีวิตเราไม่เหลืออะไรแล้วคงไม่เป็นอย่างนั้นนะคะครับแล้วก็น้องออยเองก็เช่นกันเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่มีพลังบวกคือคิดในด้านบวกอันนี้เรายังคุยเลยว่าเราขอบคุณมะเร็งนะที่ทำให้เรามารู้จักกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมะเร็งจริงๆที่ทำให้ชีวิตตัวเองเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือเมื่อก่อนพี่เป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่ทำงานทั่วไปเลยทำงานออฟฟิศไปเช้าเย็นกลับบ้านทำงานหามรุ่งหามค่ำกินไม่ดีไม่ออกกำลังกายนี่คือทั่วไปเป็นอย่างนี้เรากล้าพูดเลยเพราะเราเห็นคนทั่วไปเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราคือคนที่เจอแจ็คพอตเป็นโรคเนี่ยค่ะฉะนั้นแล้วเราจะทำยังไงกับมันฉะนั้นเราก็ต้องต่อสู้กับมันอย่างกล้าหาญครับเพื่อจะได้ผ่านมันไปได้เราก็อยากให้คนอื่นรู้สึกแบบนี้เช่นกันทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมเราถึงมองโรคมะเร็งสวยงามอีกอย่างนึงที่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่เพราะว่าเนื่องจากพี่เป็นมะเร็ง3ครั้งเนี่ยครั้งแรกไม่เท่าไหร่10ปีให้หลังมาเป็นครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่2เนี่ยค่ะที่เปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิงก็คือทำให้พี่รู้สึกว่าเราชีวิตเราไม่แน่นอนแล้วเราเหมือนเราบอกว่ามันเหมือนความตายมาเตือนนะคะแต่เราไม่ได้กลัวตายนะคะเราไม่ได้พูดเรื่องความสวยเนี่ยแบบไม่ได้รูปแบบไม่ได้พูดแบบโลกสวยแต่จริงๆพี่ไม่กลัวตายไม่ได้กลัวตายมาตั้งแต่ไหนแล้วพอมาเป็นมะเร็งเนี่ยยิ่งทำให้รับรู้ว่าความตายไม่น่ากลัวแต่การที่เราอยู่แบบใช้ชีวิตไปวันๆแล้วไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์หรือไม่ทำให้ตัวเองมีความสุขเนี่ยพี่ว่าตรงนั้นมันน่ากลัวกว่าคือเราเคยมีคนใกล้ตัวนะคะเป็นคนที่รักใกล้ตัวเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็วันหนึ่งที่เขาไม่อยากอยู่แล้วเรามองไปในแววตาเขาว่าค่ะมันว่างเปล่าอันนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่สะเทือนใจมากกว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวการอยู่ด้วยแบบไม่เห็นอะไรในอนาคตแล้วคุณไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าฉะนั้นพี่เลยกลับมามองตัวเองว่าเฮ้ยงั้นเรายังมีสติเรายังทำอะไรได้งั้นเราทำพี่เลยลุกขึ้นมาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกไปท่องเที่ยวเลยทำให้กลายเป็นว่าคนรู้จักพี่จากการเป็นมะเร็งและขี่มอเตอร์ไซค์ตรงนี้ก็เลยทำให้มีแฟนคลับติดตามเราก็เลยเอาประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยค่ะที่คนมีติดตามเราเนี่ยทำมะเร็งให้เป็นประโยชน์ก็เลยแล้วต่อไปนี้ก็คือจะทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆเนาะก็จะร่วมกับ Art for Cancer หรือชมรมมะเร็งเต้านมหรือหน่วยงานอื่นก็ได้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นยินดีที่จะช่วยเลยค่ะสำหรับแนวคิดในการสร้างนิทรรศการครั้งนี้ฮะที่สื่อสารด้วยภาพถ่ายด้วยศิลปินที่มาร่วมกัน5ช่างภาพกับ1ศิลปินที่มาเพ้นตัวให้พี่หลิงจริงๆแล้วพี่หลิงต้องการสื่อสารหรือต้องการให้ผู้ชมเขาเห็นภาพอะไรอ่ะคือเนื่องจากว่าพี่เป็นแบบคนเดียวเกิดมาก็โชคดีนะน้องออยนะพี่ได้เป็นนางแบบก็ตอนนี้แหละเราเป็นแบบคนเดียวที่จะถ่ายทอดออกไปให้เขาอะค่ะเราก็บอกช่างภาพทุกคนว่าคือเราบรีฟพี่บรีฟก่อนเลยว่าอยากมอบพลังมอบพลังความเข้มแข็งให้กับคนที่มองภาพเราค่ะ
ทั้งผู้ป่วยญาติผู้ป่วยหรือคนทั่วไปหรือคนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งให้เขาได้มีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคหรือโรคร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านภาพของเราแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เป็นผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาตัดเต้านมไปแล้วเขาก็สูญเสียความมั่นใจสูญเสียความเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่มั่นคงในชีวิตบางคนแฟนหรือคนรักเลิกไปก็มีอะไรเงี้ยซึ่งพอเรารับรู้นี่มันคือเรื่องจริงค่ะเราเลยอยากจะส่งต่อพลังตรงนี้ให้เขาด้วยว่าแม้เขาจะไม่มีเต้านมแล้วแต่เขาก็ยังมีตัวตนของตัวเองซึ่งคุณยังต้องดำรงอยู่อะค่ะด้วยความเป็นตัวคุณต่อไปฉะนั้นอย่าลืมตรงนี้อย่ามองแค่สิ่งที่เราสูญเสียเราอย่าเพิ่งไปเสียศูนย์ตรงนั้นนะคะเราต้องกลับมาตั้งหลักของเราด้วยว่าเรายังเป็นตัวเราที่เรามีคุณค่าในตัวเองอะค่ะฉะนั้นเรายังทำอะไรได้อีกหลายอย่างนะคะฉะนั้นอย่าเป็นกำลังใจให้ตรงนั้นอะมากๆด้วยอะค่ะครับผมครับคุณออยนะครับหมายถึงว่าเมื่อมาร่วมมือกับพี่หลิงแล้วช่วยทำเดย์แคนเซอร์ขึ้นมานี่คุณออยใช้กระบวนการยังไงหรือสร้างโปรเจกต์ยังไงบ้างครับจริงๆแล้ว Art for Cancer ค่ะส่วนตัวทุกปีเราก็มีกิจกรรมที่ทำร่วมกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนแล้วอะค่ะถามว่าจริงๆงานนี้เป็นงานที่ออยรู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยมีแต่ความตั้งใจดีงามที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันอันนี้ถือว่าเป็นโปรเซสอะไรที่ไม่ได้ซับซ้อนมากถือว่าทำงานง่ายมากแต่ว่าในส่วนตัวเราอย่างเงี้ยเราก็ด้วยความที่เราเป็นองค์กรเรามีคอนเนคชันแล้วก็ลองถามองค์กรที่อยากสนับสนุนเงี้ยค่ะอย่างเช่นหอศิลป์และบ้านเจ้าพระยาเงี้ยค่ะที่พอยก็เคยมีโอกาสได้ไปเชิญไปร่วมงานนึงได้เคยแนะนำตัวว่าเราทำเกี่ยวกับมะเร็งที่เพื่อสังคมอยู่ซึ่งพอเราส่งโปรโพสวันนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับการตอบรับด้วยความที่องค์กรเนี่ยหรือทางหอศิลป์เองผู้ใหญ่ในนั้นเนี่ยนะคะมองเห็นถึงความสำคัญว่าเรื่องมะเร็งเต้านมก็เป็นเรื่องที่ต้องเป็นปัญหาสำคัญจริงๆแล้วในประเทศไทยด้วยเพราะว่ามันเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงไทยอันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่มันสำคัญทีนี้เขาเห็นความสร้างสรรค์เห็นความตั้งใจขององค์กรเห็นถึงเรื่องราวของพี่หลิงเห็นรายชื่อศิลปินแต่ละคนที่มีเป็นศิลปินช่างภาพแนวหน้าของเมืองไทยเพราะฉะนั้นมันไม่ยากที่ผู้ใหญ่จะเห็นความสำคัญเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากศิลปินนะคะที่เป็นจริงๆส่วนใหญ่เป็นเพื่อนพี่หลิงที่เขาก็ยินดีตอบรับเข้ามาแล้วก็เราจะมีเรื่องของเงินทุนเนี่ยแหละค่ะที่ด้วยความที่องค์กรเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรเยอะเพราะเราเป็นองค์กรที่ของชมรมมะเร็งเต้านมประเทศไทยก็เป็นองค์กรเขาเรียกว่าเพื่อสาธารณประโยชน์นะค่ะส่วน Art for Cancer เราก็เป็นธุรกิจเพื่อสังคมจริงเงินทุนแล้วก็ไม่ได้มีมากแต่เราก็พยายามบริหารจัดการให้เรามีเงินทุนเพียงพอที่จะมาจัดงานนี้ได้เป็นค่าจัดการต่างๆค่าดำเนินงานค่าใส่กรอบค่าติดตั้งค่าทีมงานวันเปิดงานเรามีผู้สนับสนุนพี่หลิงเนี่ยก็ได้พี่หลิงใช่เรามีผู้สนับสนุนด้วยแคนนอนเช่นภาพที่แคนนอนเป็นเจ้าภาพในการติ้นภาพใช่ทั้งเลยใช่แล้วก็มีตัวพี่หลิงเนี่ยที่ในระหว่างที่เตรียมงานที่เราต้องการเงินทุนเนี่ยพี่หลิงก็ใช้เขาเรียกว่าเราก็ช่วยกันระดมเงินทุนแล้วกันนะคะก็คือให้พลังจากประชาชนคนทั่วไปนี่แหละคนละเล็กคนละน้อยที่เอาจริงๆไปมองว่าไปมาๆนี่ก็อิมแพคเพราะว่าเราเปิดเป็นแคมเปญที่ขอรับการสนับสนุนเพื่อที่งานเนี้ยจริงๆเราตั้งใจว่าเราจัดเสร็จที่นี่เนี่ยเป็นไปได้เราอยากโรดโชว์ไปตามที่ต่างๆให้คนได้เห็นมากที่สุดตามโรงพยาบาลตามห้างตามคอมมูนิตี้มอลล์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราจะโรโชก็หมายความว่าเราต้องมีเงินทุนที่จะเพียงพอต่อการขยับไปอะไรที่หรือเราอาจจะไปเชียงใหม่เพราะจริงพี่หลิงก็ย้ายไปอยู่เชียงใหม่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่เชียงใหม่ใช่ทีนี้เราก็เลยมีการขอระดมเงินทุนจากคนทั่วไปด้วยในสังคมที่มองเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ค่ะเรามีกิมมิคแค่ว่าขอลงท้ายด้วยเลข8ก็จะบริจาค8บาท18บาท108บาท108บาทเนี่ยเพราะว่าในกลุ่มน้องมีแปดพันแปดหมื่นเนี่ยได้หมดใช่ใช่ใช
พอลงเลข8จะได้ระบุว่าส่วนของโปรเจกต์นี้จะได้ชัดเจนอืมบางคนก็ถกสงสัยทำไมต้องลงเลข8คะอะไรอย่างเงี้ย8แต่ส่วนตัวออยนะมีความแบบรู้สึกมันสื่อสารเรื่องของการให้ไม่สิ้นสุดอินฟินิตี้นิดนึงจริงจะทำแคมเปญเลข8นี้ถ้ามองพอมองด้านนอนอินฟินิตี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเต้านมเป็นกลมๆ2อันเงี้ยเพื่อใช้กิมมิกเนี้ยแหละในการระดมทุนในส่วนของการที่ให้คนสร้าง awareness เรื่องเกี่ยวกับเต้านมค่ะก็จริงๆแล้วเราได้เปิดงานไปแล้วทุกอย่างเมื่อวันที่16สมบูรณ์สำหรับออยนะคะใช่เมื่อวันที่16ก็ยังเหลือเวลาที่จะให้คนเข้าไปเข้าชมเนี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกับพี่หลิงพี่หลิงจะอยู่แทบทุกวันเลยค่ะบางทีบางวันออยก็จะเข้าไปค่ะก็จัดแสดงถึงวันที่30ก็อยากชวนไปดูงานแล้วก็จริงเรามีเสื้อที่ระลึกที่เป็นเสื้อDear Cancer ที่เป็นรูปถ่ายของช่างภาพที่เราใช้เป็นตัวเมนในงานที่เป็นรูปพี่หลิงใส่หมวกกันน็อกแล้วแบบเท่มากผมด้วยผ้าชุดแต่งงานแบบเจ้าสาวแบบเป็นภาพที่ดูเวียดแต่แบบมันเท่มันสื่อสารความเป็นพี่หลิงสื่อสารเรื่องราวของงานเนี่ยคือเรามีทั้งโปสการ์ดแล้วก็มีเสื้อที่ระลึกที่ขายในงานเพื่อสนับสนุนให้Art for Cancer แล้วก็ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมประเทศไทยลงถึงพี่หลิงเนี่ยได้สามารถทำนิทรรศการโรดโชว์ต่อไปได้หลายๆที่ค่ะแล้วผลตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นยังไงบ้างคะพี่หลิงก็ตอนนี้มาเรื่อยๆเนื่องจากว่าติดฝนฝนตกพายุเข้าแล้วก็ทำมีผู้ชมมาเรื่อยๆค่ะทั้งที่ตั้งใจมางานโดยรู้จักงานนี้ผ่านสื่อต่างๆที่แชร์ออกไปแล้วก็บางคนก็เป็นคนที่เดินไปมาแถวนี้ผ่านหอศิลป์แล้วเขาก็แวะเข้ามาชมก็ได้เจอกับพี่แล้วก็มาคุยกันอย่างเมื่อวานก็มีชาวต่างชาติซึ่งเขามาศึกษาอยู่ที่มหาลัยธรรมศาสตร์เขาก็เดินเข้ามาแล้วก็เอ๊ะว่าทราบข่าวจากไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกเขาเดินผ่านมาแล้วเห็นเขาว่า Dear Cancer ซึ่งเขาก็ทำงานเกี่ยวกับมะเร็งด้วยน้องออยก็เดินเข้ามาแล้วก็เลยเข้าไปคุยแต่ศัพท์เราก็แปลไม่ค่อยถูกเดาว่าน่าจะเป็นมะเร็งตับอันนี้เดานะคะไม่แน่ใจเขาศึกษาด้านนี้อยู่เขาเห็นเข้ามาเขาก็เลยมาชมแล้วก็บอกถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานอะไรไปก็ซึ่งก็ยังมีผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆค่ะซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเนาะน้องออยเนาะคนแชร์ออกไปเยอะพอสมควรแฟนคลับเราเพื่อนเราที่ติดตามพี่มาตลอดเนี่ยค่ะเขาก็ช่วยกันแชร์ซึ่งก็สื่อสารออกไปในวงกว้างได้มากพอสมควรทีเดียวค่ะแต่จริงๆเราก็ยังอยากให้มาที่งานเพราะว่าการมาได้มาดูรูปจริงๆเนี่ยมันขนลุกเนาะออยเนาะมันมีพลังเยอะจริงๆเลยอยากให้มาชมงานกันนะคะครับผมก็จัดที่หอศิลป์นะบ้านเจ้าพญานะคะข้างป้อมพระสุเมรุนะคะอย่าไปหออื่นเดี๋ยวงงไปป้อมอื่นค่ะถนนพาทิตย์สิบใช่มีหลายหอเนาะหอศิลป์บ้านนะจะหอศิลป์ณบ้านเจ้าพญาถนนพาทิตย์ข้างป้อมพระสุเมรุนะคะเปิด10โมงถึง6โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ค่ะเราจัดแสดงจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะคะรีบมากันนะคะครับผมครับแล้วก็จริงๆกิจกรรมในช่วงที่เราเปิดงานนะคะจะมีชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาไปนั่งสอนเย็บเต้านมเทียมอะค่ะถ้าใครสนใจอยู่ในละแวกนั้นหรือหากิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรเงี้ยค่ะคือไปนั่งเป็นร่วมเป็นจิตอาสาแล้วก็เราจะมีพี่ๆที่เป็นจริงๆเป็นอดีตผู้ป่วยมะเร็งด้วยเป็นทีมงานของชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมประเทศไทยเนี่ยคือสอนเย็บเต้านมเทียมอะค่ะเพื่อที่จะนำเต้านมเทียมเนี้ยไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทั่วประเทศคือตอนนี้เหมือนชมทางชมรมอะค่ะเหมือนเป็นศูนย์กลางเหมือนเป็นธนาคารเต้านมที่แบบใครอยากได้เต้านมเทียมเนี่ยก็คือมาเบิกไปก็คือเราก็แจกฟรีแต่ว่าเราก็จะเหมือนแบบให้สมทบทุนค่าจัดส่งเนี่ยค่ะเพราะว่าคือเราตอนนี้เราแจกทุกเดือนแต่ละเดือนที่คนขอมาก็คือแบบแทบจะไม่พอค่ะแจกเดือนนึงบางทีก็เกือบ100เต้าบางทีเราก็เย็บไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่ชมรมเราก็มีสมาชิกหรือทีมงานจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่เกิดในเทศกาลนะคะนอกจากดูผลงานศิลปะแล้วสำหรับส่วนของที่ลึกมานั่งเย็บเต้านมกันในส่วนของกิจกรรมเย็บเต้านมใช่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเย็บได้เหมือนกันไม่ต้องมีพื้นฐานเดี๋ยวพี่เขาสอนให้ค่ะเขาจะเอาส่วนที่ง่ายที่สุดนี่แหละค่ะว่าให้ลดคือค่อนข้างจะครึ่งโครงมาให้แล้วใช่แล้วมาชุบคนใส่นุ่นใส่เมล็ดเข้าไปอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะไปร่วมได้นะคะเชิญคุณต้อมด้วยครับผมครับแล้วอย่างเงี้ยครับคือว่าพอเห็น
เห็นพลังของชุมชนนะเห็นหลายๆคนมาทำงานร่วมกันนะครับสมมติว่าวันนี้มีใครสักคนหนึ่งผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามหรือเป็นใครก็ตามวันนี้อยากจะลุกขึ้นมาอย่างพี่หลิงอย่างคุณออยบ้างที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาจะพี่หลิงมีอะไรจะบอกกับเขาไหมครับจริงๆจริงๆพี่คิดว่ามันไม่ยากหรอกคือถ้าเราอย่างแรกคือเราตั้งใจจริงและตั้งใจดีก่อนที่จะทำอะค่ะหลายคนมีเพจเนาะน้องออยเนาะหลายคนมีเพจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมชื่อเพจก็ต่างๆกันไปซึ่งมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยสร้างเพจขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และให้กำลังใจคนอื่นเนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะคะหลายหลายเพจเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเพจของอะไรนะแมวนมเดียวถูกไหมน้องออยของน้องเมี่ยงเพจของน้องอันเล่าเรื่องใช่ไหมคะมีเพจอะไรอีกมีหลายเพจเลยค่ะที่มีจาคีมะเร็งไดอารี่จริงเรื่องจริงกับเบลนี่ก็เพื่อนออยอะไรเรื่องจริงกับเบลใช่ตี้ไดอารี่มีเยอะมากคือมันยุคในยุคโซเชียลนะเนี้ยมันโชคดีใช่ใช่คือเราทำให้เราได้รู้จักกันเหมือนในกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นให้กำลังใจกันอะไรเงี้ยค่ะคือว่าโชคดีที่ตอนนี้มันมีแบบนี้อยู่ใช่แล้วพอมันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มันก็ง่ายคือเดี๋ยวนี้เราสามารถมีสื่อของตัวเองได้จะเป็น YouTube เป็น Facebook Fanpage เนาะเป็น Instagram อะไรก็แล้วแต่ค่ะคือจริงๆถ้าเราตั้งใจแล้วเนี่ยเราสามารถนำความรู้ที่เราจริงๆการจะเผยแพร่อะไรพวกนี้ค่ะมันควรจะมีความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อจะให้ผู้อื่นได้รับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำแล้วก็ประสบการณ์ของเราอะค่ะคือโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ป่วยหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้คุณถนัดด้านไหนคุณเอาวิชาชีพของคุณมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างหลิงเป็นบก.เป็นบรรณาธิการเราเขียนงานได้เราก็ใช้บทความของเราสื่อสารออกไปอะค่ะบางคนก็ได้รับความรู้ก็แชร์กันออกไปมันก็เป็นประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆเราเริ่มจากสิ่งเล็กๆจากตัวเราก่อนง่ายที่สุดเพราะเราจัดการตัวเราเองได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มเลยทำเลยค่ะแล้วก็มันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นเนี่ยมันคงต้องใช้เวลาและจังหวะและโอกาสพี่คิดว่าตรงนั้นแต่อย่างน้อยเราได้เริ่มทำก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะอยากถามพี่หลิงกับคุณออยในฐานะผู้ที่ออกมาทำงานเผยแพร่ความรู้แล้วก็ให้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นแล้วตัวเองได้อะไรบ้างครับน้องออยก่อนไหมพี่พูดเยอะจัง น้องออยก่อนก็ได้จริงๆได้อะไรจากการที่เราช่วยคนอื่นนะคะคือจริงๆแล้วตอนแรกที่เริ่มทำมันไม่ได้คิดว่าเราจะได้เราจะใช่ใช่เหมือนกันเราคิดว่าเราคิดว่าเราอยากให้อยากทำอะไรเพื่อเขาใช่อยากให้มากกว่าใช่เหมือนเราอยากใช้เวลาใช่รู้สึกว่าเราอยากให้เวลาใช้เวลาในชีวิตของเราอย่างคุ้มค่าอย่างมีคุณค่าแล้วก็อย่างตอนที่เราเริ่มที่จะทำเนี่ยคือตั้งแต่ตอนที่เป็นมะเร็งครั้งแรกเนาะอายุ27ปีตอนนั้นปี54ออยเจอมะเร็งเต้านมตอนนั้นเป็นแค่ระยะที่2คือด้วยภาพที่เราไปมองเห็นเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งมากมายอ่ะที่ต้องเจอสัมผัสบอกแล้วมีประสบการณ์เดียวกันใช่เหมือนกันเลยจากคำถามที่เราเคยถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมตอนที่เราเป็นอ่ะเราถามคำถามว่าทำไมมันต้องเป็นเราทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอายุยังน้อยนะคะเหมือนยังมีอนาคตอีกไกลที่เรารู้สึกว่าเรากำลังจะไปถึงตรงนั้นแต่ว่ามันหยุดชะงักหรือความฝันเรามันพังตอนที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งตั้งคำถามมากมายแต่พอเราไปรักษาเราเจอเพราะมันมีคนมากมายก็เลยเหมือนมันตอกหน้าเรากลับมาแล้วทำไมจะเป็นเราไม่ได้วะคือตอนแรกพูดกับตัวเองนะคะขอโทษแบบทำไมเป็นมึงไม่ได้วะคนเขาเป็นกันตั้งเยอะบางคนเขาลำบากมาเยอะบางคนเขาเป็นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสทางการรักษาบางคนเป็นผู้ป่วยยากไร้คือตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรเพื่อเพื่อนร่วมโลกแล้วสิ่งที่มันเราคิดได้แล้วตอนนั้นด้วยมะเร็งอ่ะก็ต้องจริงๆก็ต้องขอบคุณเขาคือมันเป็นตัวเร่งตัวเราให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำเหอะเดี๋ยวไม่ได้ทำเดี๋ยวตายก่อนก็เลยเหมือนคิดแล้วเราก็ทำพอมันทำเนี่ยได้ทำด้วยใจอย่างที่พี่หลิงบอกทำด้วยศักยภาพที่ตัวเรามีโดยที่เราไม่ได้ต้องอาจจะไม่ได้ต้องลงทุนอะไรที่แบบโอ้ใช้เงินเยอะหรือว่าเราใช้สิ่งที่เรามีโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ก็มีคือตอนแรกเราก็เริ่มด้วยโซเชียลมีเดียนะคะเปิด Facebook Fanpage ตั้งแต่ปี54ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครเล่น Facebook เลยด้วยซ้ำน้อยกว่านี้คนกดไลค์เริ่มต้นแค่หลักร้อยแล้วมันก็เพิ่ม impact ขึ้นมาเรื่อยพอเราทำต่อเนื่องด้วยใจแล้วเราไม่ได้คาดหวังอะไรที่จะได้รับกลับมาแล้วที่เราคาดหวังคืออยากจะให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ซึ่งตอนนั้นไม่ได้มองถึง
ใหญ่โตไม่ได้มองว่าต้องช่วยผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยดิหลักล้านคนเลยคือแค่คนเดียวที่เราได้ช่วยที่ทำให้เขามีกำลังใจที่จะใช้ชีวิต คือนั่นคือความสำเร็จของออยในแต่ละวันใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ตอนแรกเป้าหมายที่ออยอยากทำเนาะแล้วจนวันนี้มันขยายใหญ่ขึ้นมันสร้างอิมแพคขึ้นนั่นคือรางวัลที่ออยรู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากคือออยไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงตรงนี้ได้ก็มางงๆเหมือนกันถ้าใครที่เห็นออยตั้งแต่แรกเนี้ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ถามว่าเราได้รับมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งไม่ได้คาดหวังคือการที่เราได้เหมือนเราได้ทั้งให้และได้ทั้งรับในเวลาใช่ถูกต้องเหมือนกันเลยก็เป็นกำลังใจให้เราใช่เนาะมันเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยกับออยใช่บางทีเราอาจท้อแท้ในชีวิตส่วนตัวเราหรือการทำงานบางทีเราโดนแรงเสียดทานบ้างคนตั้งคำถามบ้างว่าทำแบบนี้ทำไมบางคนมองว่าเป็นช่วยสังคมทำไมต้องกลายเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมทำไมต้องมีรายได้เข้าองค์กรอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการตั้งคำถามแต่ทีเนี้ยด้วยความที่บางทีเราทำออกไปแล้วคนตอบรับเรามาให้กำลังใจกอดเราหรือมีคนเดินมาแค่บอกว่าเฮ้ยเขาเห็นสิ่งที่เราทำแล้วเขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเมื่อวานเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วฟังออยพูดได้เห็นสิ่งที่ออยทำเขารู้สึกว่าวันนี้เขาอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปนั่นแหละคือสิ่งที่ออยได้กลับมาคือมันได้พลังในการที่จะทำสิ่งที่เป็นความตั้งใจของออยอย่างต่อเนื่องแล้วบางทีเนี่ยในเวลาที่เราท้อแท้หรืออะไรเงี้ยมันก็เหมือนเราได้รับสิ่งที่เราเคยให้คนอื่นมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเราแล้วมันไม่ใช่เป็นเม็ดเงินนะคะมันเม็ดเงินไม่ใช่เป็นจำนวนเงินแต่มันเป็นอะไรที่มันมีค่าแล้วแบบใช้มันเงินมันซื้อไม่ได้ใช่นี่คือสิ่งที่ออยว่าออยได้รับแล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจในเอาในชีวิตที่ออยเกิดมานี่เลยที่อยู่ดีก็ได้มีโอกาสที่เราได้ทำอะไรดีๆเพื่อคนอื่นก็เห็นถึงศักยภาพตัวเองที่เราสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดก่อนที่เราจะเป็นมะเร็งนะเรารู้สึกมะเร็งนี่เป็นเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างหนึ่งที่โอ้ยทำให้เราลุกขึ้นมาแบบกลายเป็นผู้แก่งกล้าผู้ที่ใช้ศักยภาพในการช่วยคนอื่นทั้งที่ถ้าก่อนที่จะเป็นมะเร็งนี่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้มีศักยภาพขนาดนี้เลยค่ะก็จริงๆออยมองว่ามะเร็งเนี่ยมันก็มีแง่งามของมันแหละแล้วออยกับพี่หลิงก็อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ในทุ่งลาเวนเดอร์ของมันมีมุมแบบมันมีมุมไม่ร้ายแต่ในแง่งามมันก็มีค่ะใช่จริงจริงของพี่ก็ค่อนข้างจะคล้ายกับออยเลยคือแนวคิดเนี่ยเราคล้ายกันมากการที่เราให้คนอื่นเนี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรตอบกลับแต่เราอยากจะให้อยากจะให้เพื่อให้เขามีอะไรที่ดีขึ้นนะคะแต่ปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็ตอบย้อนกลับมาคือการที่เขาขอบคุณเราเนี่ยมันก็คือให้กำลังใจเราเหมือนกันพี่ก็เลยจะพูดบ่อยๆว่าคือเราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันคือเราให้กำลังใจเขาแล้วเขาขอบคุณมาเขาก็กลายเป็นกำลังใจกลับมาให้เราเหมือนกันนะคะเราไม่อย่างเช่นการทำตรงนี้ถามว่าพอเราทำพอมันมีเรื่องของอันนี้ต้องอยากจะพูดเหมือนกันว่าพอมีเรื่องของการระดมทุนขึ้นมาเนี่ยค่ะบางคนเขาก็จะอาจจะแบบว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือบางอย่างเนี่ยมันก็อุปสรรคบ้างแต่ถามว่าถ้าเราตั้งใจดีอะค่ะความดีมันจะชนะทุกสิ่งนะพี่เชื่ออย่างนั้นคือบางคนก็บริจาคเข้าบัญชีอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเนื่องจากว่าองค์กรยังไม่ได้เป็นชื่อหน่วยงานมันก็จะเป็นเข้าชื่อบัญชีบุคคลนะคะร่วมกับใครอย่างเงี้ยเขาก็เอ๊ะทำไมชื่อบุคคลเราก็เอ๊ะยังไงดีเราก็ไม่เป็นไรคือถ้าเขารู้จักเราเขาจะเข้าใจว่าเรามีวัตถุประสงค์ดีคืออย่างปีที่แล้วขอระดมทุนบริจาคให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้อะค่ะก็ผ่านบัญชีนี้ตอนนั้นยังเป็นของ Art for Cancer น้องออยเป็นชื่อของน้องออยกับคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็จะแบบว่าเอ๊ะใครทำไมเข้าชื่อบุคคลก็จะมีเพื่อนๆ เราทั้งหลายบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยพี่หลิงนี่น้องฉันนี่พี่ฉันรู้จักเขาดีแกทำไปได้เลยสบายใจได้มันไปถึงแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันตรงนั้นมากกว่าที่จะคือพลังเหล่านี้มันก็ช่วยให้กำลังใจเราเหมือนกันสุดท้ายเราก็สรุปยอดเงินได้มากี่บาทกี่สตางค์เราก็โอนให้ศรีราชมูลนิธิไปหรือว่าไปให้กับมูลนิธิอีก3มูลนิธิของที่เราร่วมอยู่ค่ะของมูลนิธิ Art for Cancer นะไปกระจายให้ซึ่งตรงนี้ก็คือเราคิดว่าถ้าตั้งใจจะทำจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตั้งใจดีเราคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมามันก็จะดีเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแนวคิดหลิงกับออยก็จะคล้ายกันคือเราไม่ได้หวังอะไรที่จะ
ให้ตัวเองหรอกแต่เราอยากให้คนอื่นได้รับประโยชน์จากตรงนี้มากกว่าจากสิ่งที่เราทำเนาะจริงเรื่องความโปร่งใสอะด้วยความตั้งใจดีแล้วก็จริงความโปร่งใสว่ามันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องชัดเจนเนาะว่าเราต้องคิดถึงเราถ้าเราเป็นเขาเราเป็นคนให้เงินเราก็ต้องตั้งคำถามว่าเงินไปจะไปไหนจริงไหมเราถือว่าเข้าใจไม่ได้เลยค่ะแล้วซึ่งตอนที่ออยทำอาร์ตฟอร์เซอร์มาตั้งแต่ก่อนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยเราก็ระมัดระวังตรงนี้มากๆเราก็โชว์เงินในบัญชีเลยสแกนโชว์เลยว่าเอ้ยเงินมันออกเข้าเท่าไหร่เงินไปเข้ากองทุนที่อยู่ที่โรงพยาบาลเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อกี้อย่างที่หลิงบอกเรามีกองทุนที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ออยมองว่ามันเข้าใจและเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วคนที่ระดมทุนเนี่ยที่ต้องสร้างความชัดเจนด้วยมันสบายใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะซึ่งออยก็ถึงทำมาได้ถึง10ปีจนเพิ่งมาจดเป็นบริษัทที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อความยั่งยืนด้วยความชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะขององค์กรอะไรด้วยค่ะครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่หลิงกับคุณออยฝากฝังนิทรรศการกับผู้ฟังหน่อยครับก็เหมือนเดิมค่ะเราอยากให้คุณมาชมนะคะนิทรรศการยังจัดจนถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะคะที่หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยาหยุดทุกวันจันทร์นะคะอย่าเผลอมาค่ะแล้วก็ภายในงานก็จะมีของที่ระลึกมีภาพถ่ายที่สามารถสนับสนุนเป็นเจ้าของภาพกลับไปได้มีเสื้อที่ระลึกมีโปสการ์ดที่ระลึกของงานที่ช่วยสนับสนุนได้แล้วก็ยังมีกิจกรรมเย็บเต้านมแล้วก็มีสินค้าจาก Art for Cancer ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็จะนำไปสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะของออยก็คงฝากจริงๆอยากให้ว่าไม่อยากให้ทุกคนมองว่านี่เป็นงานเฉพาะของผู้ป่วยมะเร็งหรือคนที่มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งค่ะคืออยากให้คนทั่วไปเนี่ยที่สนใจเรื่องของงานศิลปะรวมถึงสนใจเรื่องของการสร้างอิมแพคทางสังคมเนาะหรือว่าวันนี้ฟังเราแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะไปดูจังเลยว่ามันดีงานเหมือนที่เราไม่ได้โม้กันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอยากให้เปิดประสบการณ์แล้วกันว่าจริงๆออยกล้าพูดได้เลยว่าน่าจะเป็นการรับรู้แบบนางแบบคนแรกของเมืองไทยรูปแบบใหม่เลยจริงๆคุณหมอที่มาเปิดงานไม่ใช่นายกสมาคมโรคกล้ามเนื้อยังบอกว่านี่เป็นนิมิตใหม่ของใหม่มากแบบผู้กล้าเนาะที่เป็นของไทยนะที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่เขาคือพี่หลิงมีความสุขแล้วก็ทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างอิมแพคว่าจริงๆในหอศิลป์เองก็ตามที่บอกไว้ว่านี่ก็เป็นงานแรกที่เขากล้าที่จะให้งานที่ค่อนข้างร่วมสมัยแบบนี้แล้วก็จริงๆหอศิลป์เนี่ยก็จะจัดงานแต่แบบงานศิลปะและวัฒนธรรมมีงานภาพมีเพนติ้งที่ดูคอนเซอร์เวทีฟมากงานเรานี่แหละแต่เนี้ยคือแบบมันแหวกแนวมากมันทั้งมีความเป็นแฟชั่นมีความเป็นศิลป์มีความสมัยมากเรื่องราวที่มันคอยว่ามันจะสะท้อนเข้าไปในจิตใจของทุกคนและอาจจะทำให้ทุกคนได้ตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองก็ได้ค่ะว่าแบบในชีวิตเรานี้คือที่เราใช้ทุกวันเนี่ยเราทำอะไรอยู่หรือว่าเรามีอะไรที่จะทำอะไรที่ตอบแทนสู่สังคมได้หรือไม่ว่าเราเจอเราค้นเจอหรือยังว่าอะไรที่เป็นความสุขของชีวิตในเวลาที่เรามีเหลืออยู่ทุกวันซึ่งทุกคนไม่ต้องป่วยทุกคนเขาดาวอยู่ทุกวันแต่คนที่ไม่ป่วยบางทีไม่รู้ตัวว่าเวลาในชีวิตเราเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนคือก็เลยอยากให้ไปดูตัวอย่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความห้าวหาญ เปิดทั้งหน้าและหลังเปิดใจแล้วกันเปิดใจบอกรักเปิดใจบอกรักมะเร็งเนาะในคนผู้หญิงคนนี้ถึงกล้าที่จะบอกเรียกมะเร็งว่าเป็นมะเร็งที่รักได้ก็อยากได้ไปดูกันค่ะครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่หลิงพิรดาพีรศิลป์นะครับแล้วก็คุณออยไอรินไตรสารศรีนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับนิทรรศการดีที่ชื่อว่า Dear Cancer หรือแหล่มะเร็งที่รักนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปชมนิทรรศการได้ที่หอศิลป์ณบ้านเจ้าพยานะครับที่ถนนพระอาทิตย์นะครับก็ปิดวันจันทร์นะครับเปิดตั้งแต่10โมงถึง6โมงเย็นนะครับผมท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะฟังรายการของเรานะครับโคโค่ฟาโคโค่เฟนนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ช่องทางพอดแคสต์ของ Peace to Date ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ